วันที่7กันยายนพุทธศักราช2445เริ่มประกาศใช้ธนบัตรแบบแรกของไทยเป็นธนบัตรหน้าเดียวพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลารูจำกัดประเทศอังกฤษ